มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันบ้างอยากดูมากเลยทีเดียวนะคะนั่นคือภาพยนตร์เรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เป็นแนวคอมเมดี้แอคชั่นแฟนตาซีด้วยหลังจากที่เราได้เห็นการเปิดตัวนักแสดงนำไปแล้วว่าใครเป็นขุนแผนขุนช้างนะคะตอนนี้ค่ะก็มาถึงคิวของผู้ที่จะมาเสริมทับความสนุกสนานนะคะนั่นก็มีต๊อกสุภกรพอบเอ่ยที่คำว่าต๊อกแล้วเนี่ยนะคะขำแน่นอนขำแน่นอนค่ะรับบทเป็นอาจารย์เดชคืออาจารย์ของขุนแผนนะคะแล้วก็ยังมีทีมเพื่อนรักของขุนแผนก็คือรังอภิวัตรมารับบทเป็นรามแล้วก็โจเซฟมารับบทเป็นเพชรทีมดาวร้ายค่ะก็มีปราโมทแสงสอนรับบทเป็นแสนตรีเพชรกล้าแล้วมีลูกสมุนเป็นแก๊งอีกาอีก2หนุ่มนะคะก็เป็นศิลปินดูโอแรปเปอร์นะคะเอ็นการ์ดกับจามานสกุลมีเจดแองเจลีน่าด้วยนะคะรับบทเป็นนักฆ่านะคะยังมีนักฆ่าพันหน้าอีกนะคะชื่อมุงกะยองนะคะแสดงเยอะมากใช่ทีมพุ่มกับนักแสดงก็เผยถึงความรู้สึกต่อกระแสที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์เนี่ยเรียกว่าปล่อยตัวนักแสดงที่จะมารับบทเนี่ยเป็นระยะเลยนะคะนี่น้องรถบัสใช่ไหมคะใช่ก็มาให้กำลังใจด้วยเป็นลูกหลอกเหรอมาริโอก็มาให้กำลังใจด้วยนะคะรวมไปถึงพี่อาร์มีบูนนะคะค่ะเปิดทุกตัวละครแล้วครับผมตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็ครึ่งๆครับผมแต่อย่างพวกอย่างอาจารย์เดชอย่างอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่อย่างกุมารทองนี้มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเอามารวมๆกันคืออย่างที่บอกคือมันเป็นเวอร์ชั่นบีกินนิ่งมันก่อนจะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนเคยรู้เป็นเค้าโครงของเรื่องนั้นเพียงแต่ว่ามันถูกทำให้ร่วมสมัยมากขึ้นการทำงานแบบนี้มันไม่ได้เรายังยืนยันว่าเราเคารพครูพูดง่ายๆมันเหมือนว่าสมัยนี้ก็มันมีการทำเพลง cover ผมก็ทำ cover ขุนแผนนะซึ่งผมเชื่อว่างานวรรณคดีไทยเนี่ยในรูปแบบเดิมก็ควรจะต้องทำไปเพียงแต่ว่ารูปแบบใหม่ๆมันต้องมีไม่งั้นมันก็จะอยู่แบบเดิมไปตลอดเพราะว่าอย่าลืมว่าเจเนเรชันมันเปลี่ยนนะฮะครับผมรู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบตั้งแต่เรียกว่าเป็นเหมือนเรฟเฟอเรนซ์ที่พี่ขมเอามาให้ดูครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ครับแล้วก็ตื่นเต้นครับในการที่จะได้ถ่ายครับหนังเราเข้าช่วงปิดเทอมนะครับย้ำอีกทีฮะ10 ตุลาครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องจุงมือลูกๆหลานไปดูครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่ดูได้ทุกวัยครับแล้วก็มันสนุกแล้วก็มีแบบมีความร่วมสมัยมากๆ